Good evening, ladies and gentlemen. It's your own.จะลายถ้าเจอด่านกลางคืนก็ตามใจเจ้าคุ้นเคยก็ในนั้น
วนโดนจากเธอไปจะไม่ทำให้ลำบากมันเจ็บเพียงใดจะไม่ยอมบอกใครรอรับได้เลยไม่เคยบิดพริ้วสัญญาคือสัญญาปรารถนาเพียงเธอได้พบอย่าทวงสัญญาโดยสายตารักที่เคยบอกไม่ย้อนมาแล้วส่วนที่จะต้องทิ้งไปคำที่เคยบอกยังไม่เคยลืมจะมอบให้เธอในคืนนี้อย่าห่วงเลยเธอจะไม่ทำให้ลำบากมันเจ็บเพียงใดจะไม่ยอมบอกใครรอรับได้เลยไม่เคยบิดพริ้วสัญญาคือสัญญาปรารถนาเพียงเธอได้พบอย่าทวงสัญญาโดยสายตาขอให้รวยใครส่งเสียงโห่ร้องด้วยขอให้ถูกหวยผู้มีเกียรติครับถ้ามือใครว่างขอเชิญมือทั้งสองของท่านมากระทบปรบกันให้เป็นเสียงครับโอ้เย่ขอฟังเสียงพี่เพียก่อนหน่อยนะโอ้เย่เยี่ยมโอ้เย่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 ดูนะครับผมจะเป็นคนกำกับเวทีนี้
Oh yeah. So ladies and gentlemen, and the boys and the girls, and some beautiful girls, some old boy, old man. เรามานับเข้าดาวนะครับทุกคนครับ Ladies and gentlemen, tonight was great. I would like to say something in English so everybody can understand. Now we are very happy and ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้เนื่องด้วยวันที่3มกราคมปีหน้าผมจะลาบวชซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับงานวันนี้
วัดที่ผมจะบวชนั้นเดี๋ยวที่ผมจะบวชนั้นคือวัดไร้สิ้นศรัทธาธรรมและเมื่อใกล้เทศกาลออกพรรษาแล้วขออนุญาตออกแล้วเหรอขออนุญาตเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนำสุราเข้าสู่ร่างกายโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อความแข็งแรงของสมาคมของเราใช่เพื่อความแข็งแรงของความรักความสามัคคีของเราใช่เพื่อความแข็งแรงของตับของเราใช่เราจะใช้นโยบายวันสเตชันฟินิชอะไรวะคืออะไรครับพี่ไม่รู้เหมือนกันก็คือผมจะใช้นโยบายการดื่มแบบเมื่อก่อนก็เรียกว่าสุดซอยแต่เดี๋ยวนี้มีคนไปแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นใช้คำใหม่ว่าจมูกเย็นดูร้อย Cheers ดีใจครับที่ได้กลับมาที่จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งนึงโอ้โหเลยไปเยอะเลยครับพี่ผมถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเพราะพวกพี่ๆเนี่ยคงจะทราบกันดีว่าในบรรดาองค์กรที่ทำรายได้อยู่ในระดับต้นๆของมวลรวมของประเทศก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและพวกเรามารวมตัวกันนี้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นยูนิตี้เรามารวมกันอยู่ตรงนี้ที่ทุกคนจะต้องภาคภูมิใจว่าบัตรขายหมดตั๋วขายเกลี้ยงมีหลายหลายคนที่ต้องทำอัตวินิบาตกรรมฆ่าตัวตายและก็ที่เสียดายที่ไม่ได้มางานนี้แล้วก็ซื้อตั๋วไม่ทันผมพูดเกินเลยไปบ้างนะครับผมก็พูดมั่วไปเรื่อยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับองค์กรอันยิ่งใหญ่นะครับผมเองในฐานะที่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ใช้บริการของพี่ๆเพื่อนๆผู้มีเกียรติในหลายๆในหลายโอกาสนะครับก็ขออนุญาตอำนวยอวยชัยดีกว่านะครับให้องค์กรของเรายิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆในขณะหนึ่งที่ประเทศไทยของเรากลายเป็นประเทศที่มีผู้คนต้องการมามากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งอยู่ในอันดับท็อป3ท็อป5นะครับก็หวังว่าคุณภาพของการท่องเที่ยวของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆผมขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้ครับขอจีไมเนอร์ครับเธอคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าวช้ำในใจปวดร้าวใครชอบเพลงนี้บ้างครับถ้าใครชอบปรบมือนะครับโอ้โหน่าปลื้มใจครับสำหรับนักร้องดนตรีเสียงปรบมือคือเสียงแห่งสวรรค์ครับเธอคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคยรักและคอยห่วงใยเขาทำเพื่อเธอทุกอย่างใครไม่ชอบเพลงนี้ปรบมือครับอ้าวพี่คนไม่ชอบก็เยอะนะครับเขาบอกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนพรมผืนในฐานะที่วันนี้เป็นการประกอบร่างของผู้คนที่มีคุณภาพ quality of association from Konkan you from Konkan anybody from riots Los Angeles riot ผมขอมอบเวอร์ชันนี้ให้ครับนี่เลยเราก็พี่น้องกันครับแล้วกันโอ้ยแล้วกันโอ้โอ้ละนายเธอคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าวช้ำในใจปวดร้าวเศร้าเป็นอย่างด้านหลังไอ้สารบานเลยโอ้โหลุกขึ้นเต้นเพราะว่าไม่สามารถต้านทานพลังอำนาจของพินและแคนได้
ความจริงแล้วถ้าเรารู้ซึ้งถึงเรื่องของอรรถรสในการฟังดนตรีเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยคอร์ด G minor หลายๆคนอาจยังไม่ทราบ G มาจาก G string ครับ My แปลว่าของฉัน Ner เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง G minor ก็คือเห็น G string ของฮาวไหมเนอะอันนี้ชัวร์ใช่ไหมครับพี่ผมมั่วอีกแล้วขออนุญาตมอบเวอร์ชั่นเต็มๆให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านครับเพื่อเป็นเกียรติสำหรับงานอันทรงเกียรติวันนี้ครับเยี่ยมยอดจริงๆครับยอมรับคนเดียวครับเพลงของเราครับพี่ๆครับคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าวช้ำในใจปวดร้าวเศร้าเป็นอย่างไรเธอคงไม่ซึ้งถึงคนที่เคยรักและคอยห่วงใยเขาทำเพื่อเธอทุกอย่างใครเป็นคนปลอบโยนเอาใจย้ำให้คอยเจ็บช้ำคำที่เธอเอ่ยลาทุกอย่างเธอคงไม่คิดว่ามีความหมายใครจะเป็นอย่างไรยามที่เธอเปลี่ยนไปทุกอย่างใครเป็นคนปลอบโยนเอาใจยามเธอมีทุกอย่างพอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งไปเก็บนี้นานยาวนานขอพอไม่ขอรอเธอคืนมาครั้งเดียวก็เกินจะพอมากครับดังอีกนิดครับผม
เธอเป็นใครเธอเป็นใครตอนซ้อมมันไม่ยาวอย่างนี้นี่พี่ไม่ฟิลอ่ะมันฟิลไงคือแบบว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแล้วเจอเป็นมันเป็นเนื้อความของการแบบร้องเพลงไงวันก่อนที่ไปร้อยเอ็ดเป็นไงแจ๋วปะล่ะเป็นไงครับพี่โอ้เขาตะโกนมาจากข้างหลังเลยว่ายังไงครับบักฮาคูบูฮูเขาชื่นชมพี่ติ๊กเป็นพิเศษเลยนะสงสัยที่ข้าพเจ้าโตชีริกหัวหัวหัวยอมรับคนเดียวเอางี้นะมาจอยกันครับผู้มีเกียรติครับเพลงของพวกเราครับพี่ๆครับมีใครอยากจะส่งตัวแทนมาไหมครับผมมีพี่ๆเพื่อนๆอยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวหลายท่านทีเดียวครับนะครับมีทั้งเชียงใหม่มีทั้งพัทยาภูเก็ตหลายๆจังหวัดเลยนะครับผมโคราชขอนแก่นก็มีนะครับพี่มาจอยกันจอยกันพี่ๆครับมาจอยกันเลยนะครับเขาดาวน์นะครับ5 4 3 2มาจอยกันThank you.
สวีเดนเบลเยียมฮาวายเดนมาร์กฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอเมริกาเช็กโกอเมริกาคิวบาแคนาดาบราซิลเฮ้ยอาร์เจนตินาเปรูอูกานดาเคมรูนนิวซีแลนด์จอร์แดนเอสซาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นจีนเขมรอินเดียอินโดนีเซียมาเลอิรักอิหร่านซากุคูเวตอียิปต์เฮ้ยศิลกาบังกลาเทศเนปาลทิเบตแล้วพม่าเวียดนามสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีรัสเซียออสเตรเลียยังแข็งแรงอยู่เสมอผู้มีเกียรติครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมพาเพื่อนผมมาด้วยแล้วก็เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนรักผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาเป็นอดีตนักร้องที่มีเพลงฮิตอยู่ในใจของใครหลายๆคนเคยเป็นพระเอกรูปหล่อซึ่งก็ยังคงความหล่อแล้วอาการอยู่นะครับผู้มีเกียรติครับช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย Please welcome Mr. ตั้มสมประสงค์ on stage สวัสดีครับสวัสดีครับเย้เย้ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรเธอคงยังไม่เข้าใจว่าฉันไม่ใช่คนเก่าเรายังเป็นเหมือนเพื่อนหยอกล้อเหมือนวันวานแต่ฉันคือคนใจสั่นแต่ฉันคือคนหวั่นไหวร้องได้ไหมครับเออในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนกันกลายเป็นคนฝันใฝ่อยู่ใกล้ๆเธอกลายเป็นคนที่รอเกอเหมือนหนังสือที่เธอคอยมองจ้องอยู่อยากให้รู้ใจกันแต่แล้วเธอยังมองผ่านและฉันก็ยังหวั่นไหวฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นคนรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงดังๆเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่แฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นI'm not afraid to die.
ันแล้วสัญญาณมันตั้มสมประสงค์คำแล้วมากระโดดโลดเต้นกันต่อนะครับเพียงเต้นต่อวันนี้รู้สึกเรียบร้อยมากนะครับก็คุณท่านครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรจะนำเสนอออกมาให้กับพวกเราแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไหมครับเช่นอะไรครับเช่นเรื่องงานอ๋องานเหรอครับครับปีหน้านะครับปีหน้าก็จะมีงานของ Be My Guest นะครับครับก็จะมีงานรายการโทรทัศน์กับคุณติ๊กชิโร่โอ้ครับหลายรายการนะครับก็ต้องติดตามชมกันดูเนาะครับก็ขอบคุณมากโอ้เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนี่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่ไปนั่งหอบข้างหลังเดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่อย่าลืมพ่นยาด้วยนะครับโอเคครับ so I would like to play some English song so you can enjoy it เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดเพลงนึงของ Blake Shelton นะครับซึ่งก็ได้รับรางวัลรางวัลโทรทัศน์ทองคำไม่ใช่แกรมมี่ไปแล้วนะครับAll about tonight, yeah! It's all about
tonight. Every little thing I've been looking at, you seen more than that. But you walked in. I got a wild ass party that you love, spending money and to see you bought a cover for friends. Just tell me your name, I believe your number or the date next Saturday. Baby, let's act like fools, break a few rules, party the nights away. It's all about tonight. Good time and good music and laughing and grooving to the band. Everybody doing right. No worry, we rockin' one kind of the conscience in our hands. Yeah, tomorrow can wait to tomorrow. It's all about tonight. Tonight, good time and the music and laughing and grooving to the band. Everybody doing right. No worry, we rocking and kind of come conscience in our hand. Yeah, tomorrow can wait till tomorrow. I said tomorrow can wait till tomorrow. It's all about tonight. It's all about tonight. เราอยากจะให้มีการปาร์ติซิเปตกันนะครับแปลว่าอะไรครับพี่มีส่วนร่วมขอคอร์ดดีหน่อยครับผู้มีเกียรติครับเมื่อคอร์ดดีขึ้นมามันจะเป็นเพลงที่ผมเดินทางไปแต่งในมุมหนึ่งของจังหวัดหัวหินอำเภอครับอำเภอแม่ โอ้หลายท่านคงจะทราบดีว่าหัวหินเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยจนหอยติดหินฟ้ายังมีมนต์เฮ้ยเดี๋ยวมีคนชอบเยอะเลยเอาแล้วหยุดทำไมครับพี่หยุดทำไมพี่มันดีใจไงคือเห็นคนโอ้โหผมมือชอบผมจะเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้ผมแต่งตรงไหนผมยืนอยู่บนหาดทรายท้องทะเลสวยงามมากสมและที่เป็นสมบัติของโลกสักพักทุกผมเห็นรถห่อตะบึงเข้ามาเป็นรถกระบะหรือสักอย่างเข้ามาใกล้ๆผมกำลังจะชนแล้วมันเลี้ยวเข้าไปในหาดทรายโอ้โหผมยังเห็นกับลูกตาเลยนะครับว่าผมยังจำได้แม่นนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินหัวใจอยากบอกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าสักพักฝุ่นมันก็จางลงผมเห็นเขาเปิดประตูออกมาขาเขาออกมาก่อนครับมือเขาออกมาเขาถือขวดเหล้าเหลืออยู่นิดเดียวแสดงเขาเมามากๆเลยแล้วผมดูเขาไม่ใช่คนดีเขาใช้ส้นตีนเป็นประตูนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอิงหัวใจอยากบอกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นเขาเดินโซซัดโซเซลงไปนี่เป็นการฆ่าตัวตายการทำอัตวัฏบาตกรรมผมเห็นปั๊บผมรีบวิ่งเข้าไปเลยเปิดประตูรถค้นหาของมีค่าเอ้าผมก็ลุ้นนึกว่าพี่วิ่งไปช่วยเขาเดี๋ยวก่อนหาของมีค่าก่อนเพราะชีวิตคนมีค่าสูงสุดอ๋อครับผมเก็บไปช่วยทีหลังเอาของมีค่าก่อนนึกถึงเหตุการณ์ไม่ต้องแล้วมั้งไม่ต้องแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเหตุการณ์เยอะเกินไปบางคนเอาเพลงผมไปร้องที่คาราโอเกะแล้วร้องว่า
นึกถึงหาดเกณฑ์ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรามีเฉพาะหาดใหญ่เท่านั้นผู้เกียรติครับดีใจที่ทุกท่านมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเพลงนี้มอบให้ในฐานะที่ผมเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการอันทรงเกียรตินั่นก็คือสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปีนี้ปีที่45แล้วนะครับผมมั่นใจมากๆเลยว่าปีหน้าต้องเป็นปีที่46แน่ๆโอ้โหพี่ครับทุกคนเขาก็รู้แหละครับผมว่าอ๋อเหรอครับครับผมกลัวจะเตือนสติพี่ๆเขานะครับมีหลายคนที่ไม่ได้มาน่าเสียดายนะครับกรุณาช่วยบอกเขาด้วยเออพี่ๆครับผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะฮะก็ผมมีสิทธิ์พูดทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วก็พี่ๆเนี่ยทานอาหารกันอย่างอร่อยเหลือให้ติ๊กบ้างนะครับเหลือให้สักคำสองคำคำว่ารักและคิดถึงสงสัยผมเป็นลิเกเก่าครับผู้มีเกียรติครับ Ladies and gentlemen and the boys and the girls and the Gathoy Now it's the time for us to tell them เข้าสู่ร่างกายมันมาอีกแล้วครับผู้มีเกียรติครับยกเหล้าของท่านขึ้นมาครับมีเบียร์ยกเบียร์มีเหล้ายกเหล้าถ้าพี่ไม่มีให้หยิบของโต๊ะข้างๆครับจมูกเย็นแรงไม่ยอมเปลี่ยนปลั๊กครับคิดอยู่
ใจจะร้องเพลงชัยโยเป็นเพลงสุดท้ายแต่ไม่ใช่สุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับมันมีเพลงที่เราจะร้องเป็นยุรนันท์พมรมนตรีอีกหนึ่งเพลงครับร้องแซมกันร้องแซมเหมือนร้องแซมเหมือนครับผมเพราะว่าผมเริ่มเข้าใจพิติกแล้ว ดีไหมครับผู้มีเกียรติครับนะครับก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเป็นเพลงที่ผมแต่งต่อจากเพลงแรงไม่ยอมเกียรติปลักนั่นก็คือเพลงชัดเจนครับอยากจะขอวอลันเทียร์สักหนึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีสาวสวยที่มีอายุ86ปีขึ้นไปใครจะพยุงขึ้นมาครับ16ครับ16ครับชื่อเพลงว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าผมเคยร้องกับนิโคเทรโยและการร้องเพลงคู่กันครั้งนั้นก็ทำให้ครอบครัวเขาร้าวฉานจนเวลาเราเล่นกับชัดเจนครับผู้มีเกียรติครับขอเชิญครับแต่ยังคงได้ยิน
ำหรับติ๊กชิโร่แล้วนะครับกับท่านปลัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับท่านกรุณามอบดอกไม้ให้ผมขอบคุณอย่างสูงครับท่านดร.สุวัฒน์สิทธิหล่อนะครับแล้วก็ผมเองเคยไปทำงานร่วมกันกับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันให้คนเนี่ยเห็นคุณค่าของช้างแล้วก็ไปเที่ยวปางช้างกันนะครับเมื่อกี้ก็มีเพื่อนรุ่นพี่ผมก็โทรมาจากเชียงใหม่บอกเอ้ยผมบอกว่าพี่เข้ามาหรือเปล่าบอกไม่ได้มานะครับอยู่ปางช้างแม่แตงแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายท่านที่มาจากหลายๆภาคส่วนเลยนะครับผมจะร้องเพลงนี้ครับก็คือเพลงชัยโยนั่นเองแล้วผมจะกระโดดลงไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกับพี่ๆทุกคนเตรียมกล้องให้ดีนะครับชัย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 เตรียมกล้องนะจ๊ะไม่ใช่เตรียมเหล้ามาแล้วครับพี่ๆครับลุยเดี๋ยวสาธุว่าใช่โยเยี่ยมยอดครับ
ให้พี่ๆทุกคนจงมีความสุขมากๆเลยนะครับโชคดีครับโชคดี